เรามีรายงานด่วนเข้ามานะคะถึงเหตุระเบิดพลีชีพซึ่งเกิดขึ้นที่กลางนครอิสตันบูลของประเทศตุรกีเลยค่ะครับเป็นระเบิดพลีชีพนะครับเป็นย่านช้อปปิ้งแล้วก็เป็นแหล่งท่องเที่ยวสำคัญนะครับเวลานักท่องเที่ยวเดินทางไปก็คือบริเวณถนนกับอิสติกันนะครับก็เป็นแหล่งสำคัญใจกลางนครอิสตันบูลของประเทศตุรกีแหละครับโดยรอบนี้ครับก็มีระเบิดพลีชีพส่งผลให้มีผู้เสียชีวิตอย่างน้อย4คนรวมถึงตัวมือระเบิดครับแล้วก็บาดเจ็บเพิ่มเติมกันไปอีก20คนนะครับโดยเหตุการณ์นี้ก็เกิดขึ้นนะครับเช้าตรู่วันเสาร์ตามเวลาของประเทศตุรกีนะครับสำนักข่าวรอยเตอร์ล่าสุดรายงานครับคุณผู้ชมบอกว่ามีเฮลิคอปเตอร์ตำรวจหลายลำบินวนอยู่เหนือจุดเกิดเหตุตอนนี้ประชาชนก็วิ่งหนีออกมานะครับตกใจไปตามๆกันเดือนก่อนตุรกีก็เคยเกิดเหตุคาร์บอมนะครับกลางกรุงแองการาส่งผลให้มีผู้เสียชีวิตถึง37คนด้วยกันครับค่ะรอบนี้ยังไม่มีกลุ่มไหนที่ออกมาอ้างตัวแสดงความรับผิดชอบกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นนะคะ